เพราะที่เกริ่นกันไว้นะฮะไปร้องทนายโป้งบอกว่ามีวัยรุ่นยกพวกกันมา6คน7คนกระทืบเขาเจ็บซะจนเย็บไป 5-6 เข็มสาเหตุเป็นเพราะว่าเข้าใจว่าคนขับรถ10ล้อเนี่ยไปเบิ้ลเครื่องใส่เหตุการณ์นี้ก็เลยบานปลายนี่นะครับไปดูคลิปกันหน่อยครับนี่ฮะคุณพ่อด้วยความเป็นผู้ใหญ่ก็พยายามจะห้ามปรามนะครับบอกพ่อขอพ่อขอแต่เด็กก็พยายามจะอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นคลิปขณะที่วัยรุ่นประมาณ 6-7 คนกำลังรุมทำร้ายทุบตีคนขับรถพ่วงนะครับในคลิปจะได้ยินเสียงผู้หญิงพยายามร้องห้ามแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่เข้ามาบอกว่าพ่อขอพ่อขอและหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็บอกว่าเฮ้ยพ่อกูบอกให้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีช่วง 2:00 วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาปรากฏงานนี้คนขับรถพ่วงพร้อมภรรยานายมนเทียนที่วาลัยอายุ49ปีท่านนี้นะครับเดินทางเอาคลิปนี้ไปร้องกับทนายเกียรติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้งที่ชมรมทนายความจิตอาสาขอความช่วยเหลือฮะเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขับรถพ่วงเข้าโค้งมาแล้วรถมันใหญ่มันก็ต้องตีวงกว้างเพื่อจะเลี้ยวเห็นแล้วว่าวันนั้นน่ะไม่ชนกับนายปริญญาคนก่อเหตุแน่นอนปริญญาเขากำลังขี่รถมาส่งเพื่อนและหลังจากที่เหมือนจะเฉี่ยวกันก็มองหน้ากันแล้วปรากฏคู่กรณีเขาอ้างว่าผมไปเบิ้ลเครื่องใส่เขาแล้วก็จะขับรถชนเขาแต่จริงผมแค่ตีวงคุณมนเทียนบอกว่าลักษณะคนก่อเหตุวันนั้นเหมือนเมาและตะโกนด่าว่าขับรถแบบนี้ได้ยังไงตัวเองก็เลยชักมีดออกมาฝั่งคุณมนเทียนยืนยันว่าเอามีดออกมาเพื่อป้องกันตัวนะครับหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุขี่รถเข้าไปที่หมู่บ้านก็คิดว่าเรื่องจะจบแต่ไม่นานขี่กลับออกมาพร้อมพวกอีกเกือบ10คนแล้วก็มารุมกระทืบผมจนเจ็บที่ใบหน้าหน้านี่ต้องเย็บไป6เข็มตามลำตัวแล้วก็หัวไหล่มีแต่รอยฟกช้ำส่วนรถพ่วงก็เสียหายทั้งกระจกแล้วก็ประตูรถเพราะถูกกลุ่มคู่กรณีบุกทุบรถฟังเสียงฝั่งคุณมนเทียนเล่าหน่อยครับที่ผมโค้งเข้ามานะที่ว่าจะถอยรถเก็บจังหวะมีปากเถียงกับไอ้คนชื่อปริญญาเนี่ยเขาคิดว่าเราจะชนเขาแต่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ชนเลยแต่เขาบวกกับความเขาเมาก็เลยมีปากเถียงกันด่ากันทีนี้เขาโดยปี่เข้ามาผมก็เลยลงไปผมมีมีดอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะผมมีมีดพกอยู่ตลอดอยู่แล้วบนรถเพื่อไว้ป้องกันตัวทรัพย์สินของผมใช่ไหมแล้วช่วงนั้นเป็นเวลา 2:30 ผมต้องกลับบ้านกลับอะไรเงี้ยไงเขาก็ด่าทอพอด่าทอเสร็จเขาทำท่าจะมาทำร้ายร่างกายผมผมก็เลยป้องกันตัวชักมีดออกมาตอนนี้เขาก็เดินหนีแล้วเขาก็บอกว่าเออรอแป๊บนึงเขาก็เดินไปขี่รถไปตามพวกฝูงมาด้านทนายโป้งบอกว่าตำรวจนัดสอบปากคำคู่กรณีนะครับแล้วก็นัดมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของการร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วแต่ว่าต้องรอใบรับรองแพทย์จากการตรวจร่างกายด้วยล่าสุดฝากฝั่งของนายปริญญาคู่กรณีนะครับฝั่งวัยรุ่นเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าจริงๆแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยนายมนเทียนเลี้ยวรถพ่วงมาทางพวกผมก็เลยแค่ตะโกนแล้วบอกให้คู่กรณีน่ะลงมาแต่ปรากฏอีกฝั่งเขาลงมาจริงแต่เขาถือมีดลงมาด้วยแล้วตอนนั้นฝั่งวัยรุ่นเขาบอกว่าเขาไม่มีอาวุธนะก็เลยต้องไปตามพวกมาเพื่อป้องกันตัวเหมือนกันแล้วด้วยความโมโหผมก็ยอมรับเอามือนี่แหละทุบกระจกรถพ่วงเขาจนแตกแล้วกระชากอีกฝั่งลงมาฝั่งวัยรุ่นยืนยันบอกว่าพวกเขาไม่มีอาวุธแม้แต่ชิ้นเดียวและไม่ได้เป็นอันธพาลด้วยถ้าลุงมนเทียนไม่ลงมาจากรถพร้อมกับมีดจะไม่เกิดเรื่องนี้แน่นอนหลังเกิดเหตุมีการเจรจากับคู่กรณีแล้วตกลงกันว่าจะชดใช้แค่ค่าซ่อมรถพ่วงเพราะผมผิดจริงๆแต่ไอ้เรื่องค่าทำขวัญเนี่ยเขาบอกว่าต่างฝ่ายต่างผิดก็ตกลงกันไว้ว่าไม่ต้องจ่ายจ่ายเฉพาะค่าเสียหายปรากฏว่าข่าวออกมาอีกครั้งเหมือนอีกฝั่งกลับคำออกข่าวว่าอยากให้ชดใช้ค่าทำขวัญด้วยหลังเกิดเหตุก็เลยไปให้การกับตำรวจทันทีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับจะให้ปากคำเพิ่มเติมยืนยันว่าพวกผมคือหมายถึงฝั่งวัยรุ่นเนี่ยไม่หนีแน่นอนค่ะเขาบอกเขาผิดแค่เท่านี้เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้เราชี้แจงให้ทั้งสองฝ่ายครับค่ะ
ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง